ุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะอย่างเมื่อคืนเนี่ยฝนตกก็ไม่มั่นใจเหมือนกันตกลงเอ๊ะมายังไงนี่คือมันหน้าหนาวหรือเปล่านะคะสภาพอากาศค่ะคุณผู้ชมหลายคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมนะคะเพราะอาจจะเกิดจากความผลกระทบเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะมีความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ค่ะคือวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุรถยนต์ถูกน้ำป่าพัดจนรถเนี่ยจมลงไปที่บริเวณก่อนถึงสะพานปรานนท์ประมาณ150เมตรนะคะในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลครนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์และชาวบ้านหลายสิบคนต้องช่วยกันดึงเชือกลากรถยนต์ขึ้นมาจากน้ำอย่างยากลำบากเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ากระแสน้ำจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าไหลแรงค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เด็กชายวัย10ปีที่เดินทางมากับคุณป้าถูกกระแสน้ำป่าพัดหายไปช่วงที่เกิดเหตุเป็นยังไงให้คุณผู้ชมไปฟังคนที่เห็นเหตุการณ์เล่ากันค่ะตอนเขารู้สึกตัวว่ารถลงน้ำเขาก็เปิดประตูเขาบอกนะเขาเปิดประตูแล้วเขาก็ดึงหลานเขาพอดีน้ำมันดันอะดันเข้าทางประตูทางที่คนขับนะคะเด็กมันหลุดมือไปแล้วเขาก็ออกจากรถเขาวิ่งว่ายน้ำอะไปขึ้นต้นไม้ค่ะแล้วเขาก็โทรศัพท์ก็ยังมีอยู่ญาติเขามาเขาก็โทรหาญาติเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่บนต้นไม้ไอ้พวกเราก็บอกว่าเดี๋ยวมีคนมาช่วยก็เลยมาตามลูกชายกับแฟนแล้วก็พ่อพ่วงค่ะเขาเชือกไปผูกกับสายไฟแล้วใช้เชือกดึงไปที่รถไปหาเด็กในรถค่ะอะไรเด็กในรถมันก็ไม่มีแล้วน้ำมันเยอะท่วมหัวหลังเกิดเหตุชาวบ้านในพื้นที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ระดมกำลังกันค้นหาเด็กชายที่สูญหายอยู่หลายชั่วโมงนะคะแต่ก็ไม่พบค่ะจึงยุติการค้นหาแล้วก็เริ่มค้นหาอีกครั้งในช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้โดยมีนายวิสาภูสิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ที่เกิดเหตุด้วยค่ะซึ่งทางผู้ว่าเนี่ยค่ะก็ได้สั่งการให้กองกำลังอาสารักษาดินแดนเมืองชุมพรเข้ามาร่วมค้นหาแบ่งกำลังนำเรือท้องแบนของอบต.ครนล่องไปในคลองห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรก็พบร่างของเด็กชายที่สูญหายไปทำให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ร้อยคนนะคะต่างรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานพนักงานสอบสวนสภ.สวีเข้าชันสูตรพลิกศพแล้วก็นำร่างส่งโรงพยาบาลสวีให้แพทย์ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะก่อนที่จะให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาส่วนที่จังหวัดนราธิวาสนะคะแม้เมื่อวานนี้ฝนจะหยุดตกแล้วแต่ว่าแม่น้ำโกโลกซึ่งรองรับมวลน้ำป่าจากเทือกเขาสันกลาคีรีมีต้นกำเนิดในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์ไหลลงไปสมทบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้น้ำล้นตลิ่ง54เซนติเมตรก็ครึ่งเมตรอะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนโดยเฉพาะหมู่บ้านน้ำตกหมู่ที่5ตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 50-90 เซนติเมตรทำให้ประชาชนกว่า100คนได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องเคลื่อนย้ายสิ่งของสัมภาระที่จำเป็นหนีน้ำท่วมนะคะรวมทั้งนำยานพาหนะไปจอดที่บริเวณปากซอยทางเข้าหมู่บ้านและริมถนนใหญ่เป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะส่วนที่บ้านเรือนที่อยู่ตลอดแนวริมตลิ่งเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกรวม4ชุมชนคือชุมชนหัวสะพานชุมชนท่าประปาชุมชนท่าเจ๊กาเซงและชุมชนท่าชมพูก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันนะคะประมาณ50เซนติเมตรก็คือครึ่งเมตรนางสาวสุชาดาพรรณราค่ะนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโกลกก็ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน9เครื่องไปติดตั้งตามชุมชนต่างๆตลอดแนวริมตลิ่งเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังที่อยู่ในชุมชนก็จะได้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะคะซึ่งถ้าเราไปตรวจสอบสภาพอากาศจากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการณ์นะครับว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยนะครับภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะแถวฝั่งอ่าวไทยครับก็ทำให้ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองออกมาเตือน11จังหวัดภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง5วันนี้กันด้วยครับ
โดยจังหวัดนราธิวาสครับมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็แถวอำเภอเมืองนราธิวาสเจาะไอร้องตากใบบาเจาะยี่งอระแงะหรือเสาะจะแนะสุขิรินสุไหงโกลกและอำเภอสุไหงปาดีครับส่วนที่จังหวัดตรังนะครับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็อยู่แถวอำเภอเมืองตรังอำเภอห้วยยอดและอำเภอวังวิเศษส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับก็มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็แถวอำเภอทับสะแกอำเภอบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อยส่วนที่ชุมพรก็มีแถวอำเภอสวีทุ่งตะโกหลังสวนพะโต๊ะและที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็จะอยู่แถวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงและอำเภอดอนสักครับส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามี14อำเภอที่เห็นอยู่นี้ครับที่ต้องเฝ้าระวังขณะที่พัทลุงมี2อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังนะครับก็คือที่อำเภอเมืองพัทลุงและอำเภอควนขนุนและที่จังหวัดสงขลารวมถึงปัตตานีครับก็มีจังหวัดละ9อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังส่วนที่ยะลาพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็จะอยู่แถวอำเภอเมืองยะลาอำเภอเบตงแล้วก็อำเภอรามันครับ